าละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันกับเกม Starbound Colony Update กันเป็นพาร์ทที่8แล้วนะครับก็หายไปเลยเป็นเกือบเดือนนะครับก็มีโอกาสกลับมาทำกันอีกรอบนึงนะครับก็ดูนะครับว่าอาการกระตุกยังไม่หายดีนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่เป็นไรยังไงก็เดี๋ยวเรามาดำเนินเรื่องกันต่อนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของเรานะครับตอนนี้บ้านของเราใหญ่โตขึ้นมากมายเลยนะครับตอนนี้เอาละเดี๋ยวเราจะพากลับไปดูที่ยานของเรานะครับกระตุกนิดนึงช่างมันนะครับนี่ครับฟาร์มที่ผมปลูกไว้โอ้ยยอดยอดยอดเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไอ้ไปโอเคครับเอาค้างค้างโอเคครับเดี๋ยวเรากลับยานก่อนนะครับเฮ้ยชึบเอาละครับกลับมาที่ยานของเรานะครับอันนี้ก็สังเกตว่าจะมีเครื่องอะไรแปลกๆนะครับ3อันข้างล่างตรงนี้นะครับก็เป็นสำหรับทำเควสที่พาร์ทที่แล้วเราได้บอกกันไว้นะครับทำชุดต่างๆนะครับโดยการใช้แร่3ส่วนนี้นั่นก็คือเจ้าอะไรนะไวโอเลียมรูเบียมแล้วก็เอจิซอลนะครับอันนี้ก็เครื่องทำเอจิซอลชุดเกาะอันนี้ทำรูเบียมไวโอเลียมนะครับนี่ก็เป็นชุด3เซตนี้นะครับ3เซตนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างเซตนี้จะพลังโจมตีเยอะกว่าเซตชุดอื่นๆนะครับแต่ว่าพลังป้องกันจะน้อยแล้วก็เลือดจะน้อยนะครับอย่างอันนี้ก็โอ้อะไรนะเดี๋ยวดูนี้ก่อนอันนี้พลังงานเยอะที่สุดอันนี้จะป้องกันเยอะที่สุดอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันต่อนะครับป่ะเพราะฉะนั้นเราไปที่เอาโพสโอเคครับก็มาที่เอาโพสกันเรียบร้อยนะครับยังไงคนแม่งโคตรเยอะเลยแหละเงี้ยเอ้ยอันนี้ไอ้เจ้าเพนกวินตัวนี้มันให้ทำภารกิจอะไรนะไม่แน่ใจอ้าวแต่ว่ามีมิชชั่นขึ้นมานะครับแสดงว่าน่าจะเป็นเควสที่ให้ทำชุดต่างๆมาให้มันดูนะครับใช่ไหมเดี๋ยวลองดูสิใช่แล้วล่ะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาทำไอ้นี่นะครับเค้กนี่เราก็เอาเค้กมาเรียบร้อยนะครับใช้ส่วนผสมพวกข้าวไข่นมอะไรพวกนี้นะครับแล้วแล้วคนรับเควสมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะรอกินตั้งนานได้อะไรวะได้ดาบนะครับกับไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยดาบโจมตี16แสดงว่าเควสเรานี่ค้างมานานนะครับเพราะว่าดาบของเราตอนนี้นี่แรงมากครับจมอ๋อ13ถุยแรงตรงไหนเอาแต่นี้2มือไงโอเคดาบมือเดียวจะเบานะครับแต่ว่าบวกกับชุดเกราะเราที่โจมตีแรงจะแรงขึ้นมากมากมายนะครับมาอันนี้ขวานไฟช่างมันก่อนเดี๋ยวเราขอไปส่งเควสอีกเควสหนึ่งนะครับนั่นก็คือเควสไดมอนด์ใช่ไหมแป๊บนึงนะเควสไดมอนด์นี่ใช่ไหมอุ้ยลืมเอามาแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราขอกลับไปเอาไดมอนด์ก่อนนะครับอุ้ยเจ็บโอเคครับนี่ครับพกมา6ก้อนอ่ะไม่พอให้มันรู้ไปแล้วก็ไอคนที่มันรับเควสอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหานะครับตัวไหนนะอยากได้ไดมอนด์โอ้จะตายแป๊บนึงกินเลือดก่อนชุดเราก็ตลกนะครับ เป็นนกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไว้จะลองใส่เซตอื่นให้ดูนะครับตอนนี้ขอทำเควสไดมอนด์ก่อนนี่ครับเงินเราก็มากมายนะครับไว้เดี๋ยวเรามาอุ้ยหลงศพสวยเหมาะกับฮาโลวีนนะครับใกล้ถึงแล้วโอ้โหใช้ได้ครับไปแต่ช่างมันก่อนตอนนี้เควสไดมอนด์เควสไดมอนด์ส่งกับใครวะหาไม่เจอนะครับไม่เป็นไรไว้ก่อนก็ได้โถเอ้ยไดมอนด์ไอลิงมันต้องการนะครับไดมอนด์อันนี้ครูแจ็คเก็ตอันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะมาชานิเมชานิคอลเทสสงสัยเดี๋ยวเราต้องไปทำภารกิจก่อนดีกว่าเอ้ยเจอแล้วเควสไอ้นี่เอาไดมอนด์แน่เลยเอาละส่งมันปึ๊บเอ้าเฮ้ยไปนั่งทำไมส่งเควสไปนี่ครับได้เทเลพอร์ตมาใช้ได้ครับป่ะคราวนี้เราไปทำภารกิจที่ข้างๆของเรากันดีกว่านะครับกลับเข้ายานเลยเอาละครับตอนนี้ก็มีภารกิจขึ้นมาให้ทำไหนนะมิชชั่นนี้อันนี้นี่เว็บพอนเทสติ้งนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันดีกว่าครับเราใส่ชุดนี้มันโจมตีไงเดี๋ยวเราเอาพวกพลังป้องกันดีกว่า37
35ครับอันนี้อะไรป้องกันเท่าไหร่30มาเดี๋ยวเราใส่เซตนี้แทนนะครับนี่ครับอืมโอ้โหเป็นไงอันนี้เป็นเซตของนกฟินิกเหรอโพนิกอันนี้อะไรฟลามิงโก้นะครับที่เราใส่เมื่อกี้เป็นนกฟลามิงโก้นะครับอันนี้เป็นพีค็อกนะครับนกแก้วหรือว่าอะไรเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวเราใส่เซตนี้ไปลุยกันนะครับนี่เลยเท่ไหมล่ะอาวุธตอนนี้แล้วก็ปืนนี่นะครับปืนไฟฟ้านะครับโจมตีเท่าไหร่โจมตี6นะครับแต่ความไวนี่สุดยอดมาเฮ้ยปืนแม่งเข้ากับชุดเลยสีม่วงเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปลุยเควสนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนมันยังมีไอ้ไดมอนด์ที่เราค้างอยู่เก็บเข้าไปก่อนเดี๋ยวแม่งหล่นเอาละพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับไปกันเลยมาเลยครับมาเราขอใช้อาวุธนี้แล้วก็มีโล่ป้องกันนะครับโล่เราป้องกัน140ครับถ้าทางจะถึกทนหน่อยส่วนดาบเราก็ดาบมือเดียวนะครับโจมตี13แต่จริงๆแรงกว่าที่คิดนะครับอันนี้โจมตี12อันนี้โจมตี8เอาออกติดแล้ววะโอเคเปิดประตูมาตรงนี้แล้วก็จะเจอบอสอะไรหรือเปล่ายังครับเอ๊ะมีอะไรให้มั้ยไม่มีอะไรให้เลยโอเคครับถ้าลงไปตรงนี้น่าจะกลับไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นลุยกันเลยมาไอตัวนี้เองครับโอ้โหไอตัวนี้เฮ้ยชิบเอาดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยแรงนะครับโอ้โหเอาสิยิงจรวดมาโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะธรรมดาที่ไหนเล่าแหมอึ๊บมานี่ครับตี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 โอ้โหโลป้องกันเราโลป้องกันเราอื้อหือเอาดิเอาดิโอ้ยค้างค้างค้างเฮ้ย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 ไม่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 โอ้โห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 แตกแล้วครับแม่งเฮ้ยโอ้โหไฟ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 อย่าพึ่งสี่หนูอื้อหือเอาครับเกียร์นี่ครับขอช็อตเลยขอช็อตเลยเฮ้ยเฮ้ยพลังหมดพลังหมดอุ้ยแรงมากเอาละครับมาเฮ้ยมันช็อตอย่างนี้แล้วโดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยา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 ยหนูโลแตกโลแตกถอยก่อนเฮ้ยอืมเออไปไหนไล่ทุบเอาละครับโอ้โหช็อตใช่ไหมไล่ทุบไล่ทุบไล่ทุบหมาไม่กลัวไม่กลัวโอ้ย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 อย่าพึ่งแม่งไล่ตีกันอย่างกับอะไรดิเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหไฟฟ้าไฟฟ้าเดี๋ยวตายครับเดี๋ยวตายมาแอบมุมก่อนใช้เลือดรัวๆครับตอนนี้เออเอ้ยตีผิดแม่งจะอะไรนักหนาวะเอ้ยถอยก่อนครับสู้ไฟไม่ได้นกโดนไฟแรงอยู่แรงอยู่เออเฮ้ยมันจะเอาอะไรครับโอ้โหเอาสิสองจังหวะตีเข้าไปตีเข้าไปตีตีเฮ้ยเลือดจ๋าอย่าพึ่งอย่านะจ๊ะอย่านะจ๊ะเอาสิเอาละครับนี่ครับรัวแล้วตอนนี้มีโล่ครับใช้คุ้มโอ้โหเอาละครับกันไว้ก่อนไม่โดนเลยไม่โดนเลยเข้าไปฟันโอ้ยสบายแล้วตายรัวกระหน่ำเสียบซวกไส้จึกเรียบร้อยครับผมโอ้โหผ่านเควสนะครับร่างกายเราสามารถทนต่อความร้อนได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ได้อะไรมาวะหนังสือเหรออ่านเลยเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับช่างมันเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเราจะได้ของอะไรจากมั้ยไม่มีเลยมันขี้งกขนาดนี้เลยเหรอกลับยาแล้วนะครับตอนนี้ก็สำเร็จภารกิจไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสามารถอัปเกรดอะไรได้ไหมครับตอนนี้โอ้โหอะไรเนี่ยตอนนี้สามารถไปดาวแห่งความร้อนนะได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูซิไม่มีอะไรเลยเหรอแค่เนี้ยแล้วเควสเนี้ยล่ะคูลแจ็คเก็ตนะครับยังไม่ได้ทำสักทีโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปสำรวจดวงดาวแห่งภูเขาไฟกันดีกว่านะครับเก็บอันนี้ไปก่อนเลยแล้วก็อาวุธเราพร้อมเรียบร้อยยาเราสบายครับตอนนี้ไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาดวงดาวกันดีกว่าปึ๊บเอานานเว้ย
โอเคครับหาก่อนนี่ครับเอ็กตีไม่เอาเดี๋ยวเราขอไปดาวสีแดงนะครับน่าจะอันตรายนี่ครับไปดาวดวงนี้เลย Herdus Master 2นะครับไปโอ้โหระหว่างนี้เราก็นอนนะครับ สบายใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูของที่เราได้มาดีกว่าจากครั้งที่แล้วไม่ใช่ดิที่ไปนอกรอบมานะครับนี่ก็เป็นหอกนะครับโจมตี 3-5 นี่ก็เป็นขวานไฟนะครับแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับเป็นปืนเราใช้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโจมตีแค่นิดหน่อยนะครับนี่ขวานไฟมาดูความเท่ของมันมีไฟลุกนิดนึงนะครับอันนี้ก็โอ้โหเข้าดีนะครับเข้ากันมากเลยครับกับชุดของเรานะครับเพราะมันเป็นอาวุธสีม่วงอันนี้36อันนี้35แต่ว่าอันนี้มันเป็นธาตุไฟไงโจมตี 1.01 โจมตี 1.04 สรุปขวานไวกว่าแถมแรงกว่านะครับโอเคครับถึงแล้วมาต่อไปก็เนี่ยครับเตรียมอาวุธชุดกระเหรอให้พร้อมนะครับก่อนที่จะลงไปลุยที่ดาวภูเขาไฟนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยโอ้ยเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ดวงดาวแห่งแมกมานะครับมาเดี๋ยวลองขุดต้นไม้ก่อนดาวอย่างนี้ยังมีต้นไม้งอกขึ้นมานะครับโอ้โหขอสำรวจรอบๆก่อนนะครับนี่มันต้นพริกต้นพริกรู้สึกจะอาศัยอยู่ที่ร้อนแรงนะครับโอ้โหมีชิลลี่ด้วยนี่จะทำยำอะไรกินก็ได้นะครับเกมนี้มันมียำอะไรด้วยล่ะวิมอนเตอร์แม่งอึดว่ะใช้ได้แล้วครับมาลองใช้โอ้โหกากมากปืนเจอพวกนี้นี่แบบตีไม่เข้าเลยครับโอ้โหเป็นไงพิกเซลเจอต้นพิกแล้วขุดกลับบ้านโอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใต้ดินของที่นี่จะมีอะไรบ้างนะครับรู้สึกไม่มีอะไรเลยตอนนี้ตรงนี้อะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรเอ่ยมันคืออะไรเนี่ย Xbox เหรอไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรแต่รู้สึกว่าขุดง่ายกว่าไอ้โอ้โหแม่เจ้าไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ได้แน่เลยมาทำอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆไปนี่มันเป็นทะเลเลยเหรอโอ้โหยังมีปลานะครับปลาแม่งยังสามารถเอ้ยโอ้โหแรงเกือบตายไอปลาบ้าช็อตแม่งดีกว่าเรียบร้อยครับโอ้โหมันเป็นแบบว่าทะเลลาวานะครับไปไม่ได้แน่นอนกลับดีกว่าโอ้ยดาวดวงนี้นี่ลืมดูเลยมันเป็นทะเลลาวาโอ้งั้นเดี๋ยวเราหาดวงดาวรอบๆนะครับอันนี้คือเดธแพลเน็ตนะครับเป็นดวงดาวที่ตายแล้วระดับความยากก็เอ็กตรีมนะครับโหดเหมือนกันไปดาวใกล้เคียงดีกว่าตู้นี้ใหญ่มากครับโอ้ยนี่ครับได้ต้นพริกมาเดี๋ยวลองกินสิโอ้โหกินทีนี่ไหม้เลยครับติดสถานะไหม้นอนดีกว่าอย่างนี้นอนแล้วไฟลุกคนไฟลุกเอาละระหว่างรอของอันนี้ทิ้งดีกว่าแมวเดี๋ยวเรามีเมล็ดพริกไปปลูกที่บ้านนะครับยอดเยี่ยมจริงนี่ลาวาครับมาถึงเดธแพลเน็ตนะครับสังเกตดูว่าเป็นดวงดาวที่แห้งแล้งมากนะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตแน่เลยมีน่าจะมีว่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนั้นไปดูกันเลยครับมาถึงแล้วเฮอร์ดัสมาสเตอร์ไอเฮ้ยเสียงอะไรวะเริ่มมาก็อุ๊ยเจอ NPC นะครับเจอ NPC นะครับเอาละเดี๋ยวเราช่วยมันก่อนโอเคเรียบร้อยนี่มันต้นอะไรวะขุดกลับบ้านนะครับอะไรเนี่ยวาร์ดวีดซีดแล้วก็มีเห็ดด้วยเอาละมันขายของให้เราไหมมันขายของนะครับอันนี้โอ้ไทเทเนียม300เองเหรอซื้อสักหน่อยครับแล้วก็
อันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยนี่รู้สึกจะดีกว่านะครับ70อันนี้60ซื้อไปเถอะขำๆอันนี้อะไรวะมาสวยไหมเนี่ยเป็นหน้ากาก120ซื้อเลยต่อไปก็อันนี้เท่อยู่รู้สึกเป็นของต้นพวกต้นไม้นะครับเอาล่ะอันนี้ก็โอ้ชุดนี้ก็สวยซื้อหมดเลยพิกเซลแม่งใช้เปลืองมากโอเคนี่ฆ่ามันนี่มั้ยเนี่ยจะได้แบบเอาของคืนล้อเล่นนะครับแมวเฮ้ยศัตรูศัตรูชึบชึบชึบโอ้โหไม่มีตัวอะไรทนต่อโล่เราได้นะครับไม่ใช่ดิเฮ้ยทำไมโดดไม่ขึ้นเจอพายุทะเลทรายนะครับเอาล่ะเราจะค่อยๆไปนะครับเฮ้ยดูว่าดวงดาวแห่งนี้จะมีอะไรให้เราสำรวจหนังนะครับเจอกล่องแล้วเปิดเลยหูดาบโจมตี14เหรอ13โอ้ยน่าจะตีไวกว่าเยอะเลยครับใช้ได้ครับเอามาใส่ทันทีเออได้แล้วครับได้ดาบใหม่แล้วตอนนี้แล้วก็มีผลอะไรไม่รู้ส่วนอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสงสัยเป็นเครื่องดนตรีนะครับไหนลองใช้ดูสิโอ้เป็นเครื่องดนตรีกระดูกนะครับตุ้งตุ้งตุ้งตึ้งแคนนอนตึ้งตึ้งโอ้เพาะครับเก็บก่อนเลยเอากล่องมาด้วยนี่ครับอาวุธใหม่ของเราเรียบร้อยพายุได้ผ่านพ้นไปแล้วเก็บโอ้ยไปลำบากว่ะจะขึ้นไปดูสักหน่อยว่าดาวมันมีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างดูสิมองขึ้นไปข้างบนก็ได้ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราลงทางใต้ดินนี่แหละถ้าทางจะสะดวกเอ้ยมีกล่องปืนนะครับ64เลยเหรอรู้สึกว่าเป็นปืนหน้าไม้นะครับเก็บสิครับมาเก็บทั้งกล่องนี่แหละไหนลองใช้ดูสิยิงดูจึกจึกจึกนะช่างมันก่อนนะครับเอาละศัตรูของเราตีตีตีเรียบร้อยครับเละเป็นโจ๊กมาแล้วเราก็ไปต่อนะครับเราอยากจะเจอพวกหมู่บ้านหรือว่าเจออะไรอย่างงี้นะครับไม่รู้จะเจอหรือเปล่าโอ้ยติดหินนะครับติดหินเนี่ยตอนนี้ผมก็อัปเกรดเจ้าที่ขุดเป็น4ช่องแล้วครับสามารถขุดได้แบบเบลเลอร์เลยอ่ะขุดแป๊บเดียวนี่แบบลงไปใต้ดินได้สบายแล้วตอนนี้เราเจอพายุซ้ายอุ้ยเจ็บหนักทำให้เราแบบว่าเคลื่อนที่ช้านะครับมีมันเอ้ยมีกล่องด้วยอย่างนี้พลาดไม่ได้ครับผมป่ะต้องลงไปดูแหลกอีกแล้วขออภัยนะครับแหลกนิดหน่อยช่างมันไว้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคอมแล้วจะบอกรับรองหายแหลกสนุกสนานเอ้ยระเบิดไอ้บ้าเกือบแล้วอื้อมาติดทอสสักหน่อยเอาละมีกล่องนะครับเยี่ยมเทสชิปป้องกัน150เลยเหรอไม่ค่อยสวยอะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ดีกว่าก็เอานะครับอันนี้ก็ทิ้งไปเลยแล้วกันโอเคแล้วก็ขุดกล่องกลับบ้านนะเอ้าไม่สามารถเอาสีแดงกลับไปได้งั้นเราทิ้งตรงนี้มันมีปืนด้วยว่ะโอ้ยปืนกลนะครับแล้วก็ปืนเลเซอร์ปืนช็อตกันนี่เราทิ้งนี่แล้วกันแล้วก็เก็บหลอดเพิ่มเลือดนะครับรอฉีดยาอุ้ยเอ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 ้ยมาสินี่ก็เป็นเวลาตอนกลางคืนนะครับในเกมมองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยโอ้โหแหลกกระจายไม่เป็นไรเอาล่ะพายุทรายมาแล้วเหรอโอ้เซ็งมากตัวอะไรอ่ะหือใส่ตาหลอนไปมีแมลงสีดำนะครับไว้เดี๋ยวเรามาสะสมคอลเลกชันแมลงให้เยอะๆดีกว่าตอนนี้ก็ค่อยๆไปโอ้ยเป็นภูเขาอีกแล้วแล้วข้างล่างนี้ล่ะไม่มีอะไรเอ้ยมาครับเราค่อยๆขุดขึ้นไปก็ได้ไม่หวั่นอยู่แล้วครับตอนนี้ที่ขุดของเรานี่สุดยอดเอาละแต่มันเป็นหินว่ะแม่งขุดโคตรช้าเลยโอ้โหเราขุดหินขึ้นไปเลยนะครับลำบากเหลือเกินน่าจะเจอพื้นทรายนุ่มๆจะได้สบายกว่านี้ต้นไม้นี่สวยนะครับมาเราส่องไฟฉายหน่อยดาวดวงนี้ก็จะเป็นแห้งแล้งแล้วก็
เหมือนดินแดนที่ตายแล้วครับ Dead Planet มีพายุซ้ายเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติเรากันไว้ล่ะกันไว้จะโดนไหมกันไว้ไม่โดนนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดออกเมื่อไหร่ปุ๊บน่าจะโดนพายุซ้ายนี่ครับโดนอีกแล้วเพราะฉะนั้นโอ้โหเจ็บเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับพวกนี้เลยเอาแล้วนะขอปลาแฟร์สักหน่อยชูเฮ้ยมันอะไรอะอะไรมืดๆมันคือน้ำมันนะครับเราสามารถทำตะเกียงน้ำมันได้รู้สึกตะเกียงน้ำมันจะมีประโยชน์นี่รู้สึกว่าจะทำให้เราสามารถเห็นเวลาอยู่ที่มืดได้นะครับน้ำมันนี่เราขุดไปเยอะๆเลยอันนี้ไม่เหมือนน้ำมันเชื้อเพลิงของไอ้นี่นะครับของสำหรับใช้ในยานนะครับมันเป็นน้ำมันจริงๆเลยอะน้ำมันออยเฮ้ยมินิบอสโหตัวใหญ่มากเอาละครับเราเจอมินิบอสแล้วครับตอนนี้ท่าทางจะเด็ดครับตัวนี้โอ้ยขอของดีๆหน่อยเถอะเดี๋ยวเราจะทำการฝังนะครับเขาเรียกว่าฝังทั้งเป็นนะครับนี่คือวิธีของผมนะครับเฮ้ยเอาเลยนี่ครับโฮโฮแล้วก็ทำการเปิดช่องไว้นะครับเดี๋ยวกระโดดไม่ขึ้นว่ะแม่งเจอไอ้พายุเอาละครับแล้วเราก็จะทำการจุดรูไว้อุดรูไม่ใช่เปิดรูไว้แล้วก็อย่าเพิ่งนี่ครับหย่อนลาวาลงไปนะครับหย่อนได้ไหมหย่อนได้ไหมอ้าวไม่ได้เหรอกำเซ็งเบยไม่เป็นไรมาเอาสักหน่อยนี่ครับใช้ปืนไฟฟ้าช็อตรู้สึกว่าจะตายยากนะครับเราใช้เป็นปืนนี้ดูดิถ้าทางจะเด็ดกว่าเยอะนะครับโอ้โหก็ยังอึดอยู่มาใช้ปืนนี้ดีกว่าปืนนี้แรงดีนะครับเอาดิโอ้โห32ปืนนี้แรงสุด64นะจึก70เฮ้ยเดี๋ยวตายเอาเป็นปืนนี้แล้วกันโอ้โหตายแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยได้อะไรอ่ะเอ้าเก็บไม่ได้เว้ยงั้นเดี๋ยวเราทิ้งปืนสักปืนนึงนะครับเราทิ้งปืนนี้ไปแล้วกันโอเคโอ้โห90จู้อุ๊ยแป๊บนึงนะปืนอะไรวะเหมือนเป็นปืนไอ้นี่นะครับเป็นปืนพลังไฟฟ้าไม่ใช่พลังคลื่นนะครับตุ้มเอาเจอนกลองดูดิเอาไม่โดนไหมเอาไม่โดนอีกเป็นไงเฮ้ยเป็นท่าน้ำแข็งด้วยใช้ได้เลยอะไรเรียบร้อยครับตายโอ้ยสบายเลยครับตอนนี้เฮ้ยทำไมทางเรียบๆโอ้นึกว่าจะเจอสิ่งก่อสร้างชึบชึบตอนนี้ไม่มีพายุก็ไม่ค่อยแหลกอ้าวเราเจอพ่อค้าอีกแล้วนะครับเฮ้ยนี่มันผลอะไรเนี่ยผลพิษเหรอกินได้ไหมไหนลองซื้อดิโอ้โหซื้อแล้วแบบแม่งตกพื้นเลยเพราะว่าช่องเก็บของเต็มอันนี้ใส่เป็นชุดคอสตูมไปก่อนก็ได้แล้วก็อันนี้ใส่เป็นอันนี้นะครับใส่เป็นงั้นๆแหละแล้วก็กางเกงไม่มีช่างมันไหนลองกินผลนี้ดิเรียบร้อยครับเป็นพิษ กินทำไมพีทอะไรเนี่ยอะไรซื้อของมาหน่อยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเท่อยู่ครับเป็นโต๊ะอุดหนุนหน่อยโอ้ยห้องน้ำด้วยส้วมมันยังขายเลยคิดดูโคตรเจ๋งเนี่ยตัวนี้ไม่เอาละพอได้หนูขี้เกียจซื้อละอะไรฮะอะไรยิงแม่งเลยอุ้ยโอ้โหมีการปล่อยขึ้นดำนะครับพาร์ทนี้ก็พาเดินเล่นกันรัวๆนะครับปาเล่นๆเลยอะของเหลือเยอะโอ้โหชึบรู้สึกจะไม่มีอะไรเท่าไหร่เฮ้ยมีกล่องโอ้โหโชคดีนะครับที่ลงมาเยี่ยมเลยโอ้โหพิกเซลตั้ง900แล้วก็อันนี้รู้สึกจะเป็นเพิ่มทีเลือด100นึงเก็บกลับบ้านครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบนเดตอีกขั้นนึงนะครับซึ่งสุดยอดจริงๆเอาละเดี๋ยวเราขอตามหาพวกเมืองต่างๆก่อนนะครับมีกองอีกแล้วโอ้โหดีกว่าอันนี้เยอะเลยครับอันนี้มันโจมตี64เอง
โอ้ยแต่นี้ยิงช้ากว่าไม่เป็นไรครับเอาแบบช้าๆแต่ชัวร์แถมมีนี้ด้วยไดมอนด์ดิวนะครับเก็บไปเลยสิพิกเซลแล้วก็ขุดกล่องกลับบ้านนะพายุมันจะมาอะไรอีกนักหนาวเนี่ยโอ้โหพายุทรายนี่โหดจริงๆอย่าสิอย่ากระตุกนะครับกระตุกแต่ไม่เป็นไรกระตุกเพราะไอ้พายุทรายเนี่ยแหละตรงนี้แม่งมีเถาวันพิษเถาวันหนามนะครับต้องระวังในการเดินเอ้ยมีใครมาขังลิงเอาไว้อะน่าสงสารจุงอ๋อพายุทรายมันพัดทรายมาด้วยเดี๋ยวเราเปิดให้อุ้ยโอ้โหจะตายไอ้ลิงอะไรโอ้ย17นะครับตัวนี้มันเก่าอุ้ยโอ้โหได้อะไรมาได้พิกเซลใครมันมาขังเอาไว้ก็ไม่รู้นะครับแต่แม่งโหดจริงตัวนี้มีกล่องด้วยได้แร่นะครับแพลตินัมขุดกลับบ้านเลยแม่งติดประตูน่าสนใจอย่างนี้ก็ขุดกลับบ้านนะครับแล้วก็ธงนี้ก็ขุดกลับบ้านนะครับเฮ้ยโจรโอ้โหรัวยิกเลยครับโจรพวกนี้อะไรแหลกอะแหลกอะอุ้ยหอกดอกอาวุธเป็นหอกเลยนะครับโอ้โหถึงกับเกาะแตกเลยเอาละดาบนี้เราไม่เอานะครับเดี๋ยวดูสิอุ้ย42ไอ้ไม่ใช่41ไอ้บ้าเป็นหอกพิษน่าสนใจครับเราเก็บไว้ก่อนส่วนอันนี้เป็นอะไรอะ31ไม่น่าจะเด็ดนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ทิ้งไปเราเอาเฉพาะของเด็ดๆนะครับเอาเก็บธงด้วยแล้วก็เก็บอันนี้อุ้ยหลุดมาทั้งอันเลยตกใจมีป้ายด้วยนะครับโอ้ยเจออะไรอีกมีอะไรตื่นเต้นรอเราอยู่ไหมขุดโดดไม่ขึ้นก็ขุดเอานะครับเจอทรายแล้วแหลกว่ะโอ้ยรู้สึกว่ามันชอบเป็นภูเขาทรายนะครับแม่งขึ้นลำบากมากเลยปากทอสหน่อยสิโอ้ยอย่าสิไม่อยากจะทำอะไรนะเว้ยนายบังคับเราเองนะค่อยๆขึ้นไปครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทแห่งการเดินเล่นนะครับตอนนี้ไว้มีอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวจะมาอัดให้รับชมกันได้อีกโอ้ยติดพวกหินนี่น่าเบื่อจริงโอ้ยสรุปก็ต้องขุดแหมไม่งั้นก็ขึ้นไม่ได้นะครับขุดมันตรงนี้แหละเอาที่สบายใจโอเคขึ้นไม่ได้แล้วครับไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรใหญ่ๆโตๆให้เราเห็นเลยเหรอมีนกนะครับอุ๊ยมีกล่องด้วยอะไรอะ39อันนี้แหละ41อันนี้โจมตีไวกว่านะครับแต่ว่าถ้าทางจะเท่านั้นแหละไม่เอาดีกว่าขุดกล่องกลับไปเฮ้ยชิบสำรวจนะครับอาวุธนี่ก็แบบหน้าตาหลากหลายเยอะแยะมากมายนะครับขุดไปให้หมดแล้วก็เอ้ยมีกล่องอีกแล้วกล่องเยอะจริงครับดาวดวงนี้เยี่ยมนี่ครับแร่พวกแอจิซอลอะไรต่างๆอะไรเนี่ยโหปืนด้วย 5S น่าจะใช้ได้อยู่ครับเป็นปืนช็อตกันเหรอเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมเป็นกระสุนแบบนี้โอเคขุดไปก่อนแล้วกันอ้าวแล้วเราเก็บอาวุธมาด้วยเหรอเมื่อกี้ช่างมันนะครับโอ้ยยังไม่เจออะไรน่าสนใจเลยครับเอ้ยโอ้ทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่มันสุขานี่ว่านี่เข้าไปนั่งขี่ไอ้หัวโผล่ขุดกลับบ้านครับทำไมใครมานั่งไอ้ใครมาสร้างไอ้บ่อขี้ไว้ตรงนี้วะเนี่ยมาปากไฟไว้หน่อยว่าเราได้ค้นพบบ่อขี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้ Holy shit โอเคครับเราไปดูกันดีกว่าว่ามีขี้ใครอยู่ข้างล่างขี้ใครไม่ใช่ขี้ใครแบบนั้นเอ้ยโอ้โหเกือบตกตายกินเลือดก่อนเสียวเฮ้ยนี่มันอารยธรรมบ่อขี้นี่ว่าโอ้โหมนุษย์ขี้แล้วก็มีขี้ตุยตุยมาด้วยนะครับอะไรฮะไอ้ขี้นี่แน่โอ้ยขี้กระจายครับ
ขี้กระจายเลยเมื่อกี้มนุษย์ขี้สามารถพ่นขี้ได้เหมือนนิชลินเลยว่ะเอาละเก็บก่อนเลยโอ้ยมีแมงวันด้วยครับไม่ธรรมดานะครับที่นี่ยิงเลยเอ้ยมองอยู่ไหนอยู่ไหนเอาละครับแมงวันโอ้ยยิงพิษหือแมงวันพิษเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากครับเอ้ยบ่อน้ำเน่านะครับแล้วก็อุ๊ยรู้สึกจะมีแมงมุมแมงมุมแมงมุมอยู่ในนี้อะไรโอ้โหต้องมาดูดพิษออกก่อนเอาดันของเต็มอีกงั้นเราขอทิ้งอันนี้ก่อนแล้วกันเพื่อเก็บพิษนะครับทำลายโยนพวกบล็อกต่างๆที่ไม่จำเป็นทิ้งก่อนโอเคครับมาโอเคเอ้าเก็บไม่ได้อีกเวรกรรมของเต็มของเต็มนี่เป็นอะไรที่เดือดร้อนจริงๆนะครับกินเลยเฮ้ยอันนี้เราบอกจะทิ้งนี่หว่ายังไม่ได้ทิ้งเลยใช่ไหมทิ้งเลยครับไม่มีประโยชน์แล้วก็เก็บเผื่อเราจะได้เก็บของต่างๆอีกมากมายนะครับแถวนี้โอ้โหพวกนี้มันเอาเว้ยเฮ้ยไอแมงมุมเล็กพ่นไฟได้ด้วยอะไรวะเนี่ยชิปอะไรเนี่ยโอ้มีชิปด้วยนะครับสงสัยต้องเก็บอีกแล้วไปฉายทิ้งแม่งเลยแล้วกันแม่งไม่มีประโยชน์แล้วอึ๊บกระโดดขึ้นไปบนท่อนะครับกระตุกครับตอนนี้ไม่เป็นไรยืนฟันอย่างเดียวพอมีโล่ป้องกันนี่อะไรก็สะดวกสบายขึ้นนะครับแมงวันแม่งฟันยากไว้เอาละอุ้ยโอ้โหไม่เอาเรื่องนะครับตัวนี้มาสิเรียบร้อยครับพิกเซลตั้ง87เนี่ยเฮ้ยเจอมนุษย์ขี้ครับอะไรอะไรพ่นขี้เหรอฮะเรียบร้อยครับถึงจะมีอุ๊ยจะตายผมเจอพิษถือว่าพวกนี้แม่งไม่ธรรมดานะครับโอ้โหขี้แม่งตุ้ยหนุ่ยตุ้ยหนุ่ยมาอีกแล้วเก็บมาไอ้ขี้เอากระตุกกระตุกโอ้โหขี้กระจายครับเฮ้ยเรียบร้อยตีเฮ้ยดรอปอันนี้ด้วยใช้ได้นะครับกระตุกอะไรเนี่ยโอ้โหกระตุกมากกระตุกมากขนาดนี้ขยับไม่ได้ตายแล้วครับผมนี่ต้องตายแน่เลยเอาละครับนี่แป๊บนึงนะเฮ้ยกระตุกเกินไปแล้วมึงกระตุกเกินไปแล้วสงสัยต้องกลับบ้านแล้วตอนนี้กระตุกขนาดนี้นี่บ่อขี้ก็สำรวจไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ยานแม่ของเรานะครับโอเคครับก็เนื่องจากว่าเราไม่สามารถสำรวจบ่อขี้ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเฮ้ยโน้ตบุ๊กก็เป็นนี้แหละไว้เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นคอม PC แล้วก็คงจะดีขึ้นนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามตอนหน้าด้วยนะครับเมื่อกี้ที่มันกระตุกเพราะว่ามันมีพายุเข้าด้วยไงแหมบวกกับไปอยู่ข้างล่างนั้นมอนเตอร์เยอะสงสัยนะยังไงก็ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับวางระเบิดเลยครับจังหวะนี้โอ้มันมากครับมันมากครับยังไม่แพ้แล้วตอนนี้ยังไม่แพ้เลยยาโอ้โหเยอะจริงเยอะจริงครับข้างล่างนี้โอ้โหมี3รูปภาพนะครับเฮ้ยอุ้ยวัดเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย